ขณะที่แกนนำากะวะปปก็เตือนประธานองคมนตรีและเครือข่ายคณะรัฐบุคคลนะคะว่าให้หยุดพฤติกรรมขัดขวางประชาธิปไตยโดยแนะนะคะว่าให้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติตามที่เคยพูดอย่าให้เด็กถอนงอกได้ค่ะ นายสอนรักมาลัยทองแกนนำกลุ่มวิทยุประชาชนเพื่อประชาชนกล่าวถึงกรณีที่พลเอกสายหยุดเกิดผลแกนนำคณะรัฐบุคคลเตรียมทุนกล้าวขอพระบรมราชองค์การนายกรัฐมนตรีคนกลางโดยผ่านพลเอกเปรมตินสุลานนทน์ประธานองคมนตรีนะคะว่ากลุ่มคนดังกล่าวพร้อมกับเครือข่ายอาทินายจรานพักดีธนากรตุลาการสารัฐธรรมนูญนายวิชามหาคุณคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปป มีพฤติกรรมขัดขวางระบอบประชาธิปไตยมาโดยตลอดพร้อมกับเตือนให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวเพราะหากประชาชนถูกกดดันจนถึงขีดสุดก็จะทําให้เกิดสงครามกลางเมืองได้พร้อมกับแนะนะคะให้กลุ่มคนดังกล่าวสร้างคุณงามความดีให้กับประเทศชาติตามที่เคยพูดเพราะต่างคนก็ชลาภาพมากแล้วอย่าให้เด็กถอนงอกค่ะคือในหลักการจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วผลเอกสายหยุดเนี่ย ก็ควรจะรู้ว่าหลักการมันได้ไหมล่ะแล้วสิ่งที่พลเอกสายหยุดกําลังจะนําเสนอเนี่ยตามหลักการแล้วพลเอกสายหยุดจริงๆริงแล้วท่านก็อายุมากนะอายุ92ปีนี้แล้วเนี่ยผมมองว่ามันเหมือนคนที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีประสบการณ์ทําให้เด็กเนี่ยออกมาตําหนิติเตียนได้จริงๆแล้วพลเอกสายหยุดต้องต้องบอกอย่างนี้ว่าวันนี้ต้องไปห้ามในสิ่งที่มันเกิดขึ้น ไม่ใช่มาบอกว่านําเสนอในยกคนกลางผมบอกว่าจะต่อให้พลเอกอะไรก็ตามแต่ในเมื่อว่าประชาชนเขาไม่ยอมรับประชาชนเขายอมรับในขบวนการในระบอบประชาธิปไตยนายกต้องมาจากการเลือกตั้งต้องมีการเลือกตั้งฉะนั้นสิ่งที่พลเอกสายหยุดหรือว่ารัฐบุรุษอะไรของเขาน่ะฮะที่ที่ท่านไปปรึกษากับพลเอกเปรมเนะี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นผมนะผมจะไปปรึกษากับพลเอกเปรม นะถ้าผมเป็นพลเอกสายหยุดนะผมจะไปปรึกษากับพลเอกเปรมว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยเราก็อายุมากแล้วเราน่าจะทําคุณงามความดีตอบแทนคุณแผ่นดินะ นายสอนรักยังได้กล่าวเชิญชวนให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการชุมนุมม็อบประชาธิปัตย์ที่บริเวณหน้าศูนย์ราชการร่วมกันลงชื่อให้ครบหนึ่งหรายชื่อเพื่อยื่นต่อศูนย์รักษาความสงบหรือสอรสและยื่นให้กับสารแพง่งพร้อมกับตั้งคำถามกับตุลาการสารรัฐธรรมนูญว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังม็อบประชาธิปัตย์หรือไม่เพื่อที่จะวินิจฉัยล้มรัฐบาลโดยใช้ม็อบเป็นเครื่องมือใช่หรือไม่ โดยมีการตั้งคำถามนะคะแล้วก็ข้อสังเกตว่าเหตุใดประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกทำร้ายร่างกายจนถึงขั้นบาดเจ็บจึงไม่มีการปกป้องจากกองทัพและเพื่อความจริงใจนะคะขอให้กองทัพนั้นถอนกำลังออกจากบริเวณโดยรอบด้วยค่ะ